สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักยิ่งทุกท่านนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะมาศึกษาพระวจนะพระเจ้าร่วมกันในเช้านี้นะคะขอเรียนเชิญตัวแทนที่เราจะอ่านพระคำพระเจ้าในผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ36ถึง40คงต้องให้พี่น้องดูพระคัมภีร์ในมือถือหรือในพระคัมภีร์เป็นเล่มๆที่พี่น้องเตรียมมานะคะผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ36ถึง40กิเดโอนจึงทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์จะช่วยกู้อิสราเอลด้วยมือของข้าพระองค์ดังที่พระองค์ตัดแล้วนั้นนี่แน่ข้าพระองค์ได้วางกลุ่มขนแกะไว้ที่ลานนวดข้าวถ้ามีน้ำค้างเฉพาะที่กลุ่มขนแกะเท่านั้นส่วนที่พื้นดินโดยรอบนั้นแห้งข้าพระองค์ก็จะทราบว่าพระองค์จะทรงช่วยกู้อิสราเอลด้วยมือของข้าพระองค์ดังที่พระองค์ทรงตรัสนั้นแล้วก็เป็นไปดังนั้นเมื่อกิเดโอนตื่นขึ้นในวันรุ่งเช้าก็บีบกลุ่มขนแกะท่านบีบน้ำค้างจากกลุ่มขนแกะได้จนเต็มชามแล้วกิเดโอนก็ทูลพระเจ้าว่าขออย่าให้พระพิโรธพุ่งขึ้นต่อข้าพระองค์ขอข้าพระองค์ทูลอีกสักครั้งเดียวขอข้าพระองค์ทดลองด้วยกลุ่มขนแกะนี้อีกครั้งหนึ่งเถิดคราวนี้ขอให้แห้งเฉพาะที่กลุ่มขนแกะและส่วนที่พื้นดินนั้นให้มีน้ำค้างโดยทั่วไปในคืนวันนั้นพระเจ้าก็ทรงทำตามที่ขอคือกลุ่มขนแกะนั้นแห้งอยู่แต่มีน้ำค้างอยู่ทั่วพื้นดินให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะสาธุการพระนามพระเจ้าขอพระคุณพระองค์สับเช้านี้ที่พระเจ้าทรงโปรดให้เรามาอยู่ร่วมกันเพื่อจะนมัสการพระองค์และฟังถ้อยคำที่มาจากพระองค์ร่วมกันในเช้านี้ด้วยขอให้ทุกคนได้เติบโตขึ้นและขอพระเกียรติทั้งสิ้นจงมีแด่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวลูกอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนพี่น้องที่รักมีบางคนนะคะที่ข้าพเจ้าเคยเห็นความตั้งใจที่ดีของเขามากๆเขาเป็นคนที่จะทำอะไรเขาต้องการการทรงนำและความมั่นใจจากพระเจ้ามีคนโสดบางคนเนี่ยได้อธิษฐานกับพระเจ้าขอการยืนยันก่อนที่จะคบใครเป็นแฟนเขาถามพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังว่าพระเจ้าช่วยตอบคำอธิษฐานด้วยว่าคนคนนี้เหมาะที่จะเป็นแฟนกับเขาไหมจะเป็นคู่รักของเขาที่ดีได้ไหมเขาอธิษฐานด้วยความตั้งใจเมื่อคบกันเป็นแฟนไปแล้วก่อนจะสู่พิธีแต่งงานเขาก็ยังอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าพิธีแต่งงานจะจัดแล้วอีกไม่นานแต่ลูกก็ยังต้องการความมั่นใจและการยืนยันจากพระเจ้าอยู่ช่วยยืนยันก่อนที่พิธีจะเกิดขึ้นด้วยลูกอยากมั่นใจเมื่อเขาแต่งงานไปแล้วเขาก็อธิษฐานอีกพระเจ้าขอการยืนยันด้วยเถิดว่าคู่ชีวิตคนนี้ใช่น้ำไผ่พระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานด้วยเถิดว่าใช่ไหมพระองค์พี่น้องคิดยังไงบ้างถ้ามีคนอธิษฐานแบบนี้จนกระทั่งล่วงเลยไปสู่การแต่งงานไปแล้วพี่น้องคิดยังไงบ้างคะอาจจะมีบางคนนะคะที่เฝ้าอธิษฐานขอการยืนยันจากพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อพระเจ้าสำแดงเมื่อพระเจ้ายืนยันไปแล้วครั้งที่หนึ่งก็ยังอดใจไม่ไหวขอการยืนยันครั้งที่สองได้ไหมพระองค์พระเจ้ายืนยันครั้งที่สองไปแล้วก็ยังมีการอธิษฐานขอการยืนยันครั้งที่สามและครั้งที่สี่ต่อไปกิเดโอนนะคะที่เราได้อ่านพระคัมภีร์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจจะเป็นคนหนึ่งที่คล้ายๆกับเราในยุคปัจจุบันนี้ที่พระเจ้าทรงสำแดงพระประสงค์ของพระองค์ไปแล้วเขาก็ยังต้องการความมั่นใจอธิษฐานขอการยืนยันจากพระเจ้าครั้งเดียวไม่พอขออีกสักครั้งหนึ่งนะคะพระคำพระเจ้าในเช้านี้นะคะที่อยากจะหนุนใจแล้วเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันผ่านเรื่องราวของกิเดโอนมีชื่อหัวข้อคำเทศนาว่าพระเจ้าทรงสำแดงน้อยไปหรือใจเราที่กลัวเกินเราจะมาดูนะคะว่าพระเจ้าทำงานสำแดงยืนยันน้อยเกินไปหรือเปล่าหรือปัญหาอยู่ที่ตัวของเราเองหรือกิเดโอนนะคะผ่านผู้วินิจฉัยนะคะอยากให้พี่น้องลองดูเมื่อเราได้เห็นถึงผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ36ถึง40พระเจ้าทรงสำแดงน้ำพระทัย
ต่อกิเดโอนอย่างไรนะคะสิ่งแรกที่มีความชัดเจนมากก็คือพระเจ้าทรงตรัสชัดเจนถึงสิ่งที่จะให้กิเดโอนได้ทำอยู่ในข้อ36นะคะกิเดโอนจึงทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์จะช่วยกู้อิสราเอลด้วยมือของข้าพระองค์ดังที่พระองค์ตัดแล้วนั้นสังเกตไหมคะสิ่งนี้กิเดโอนได้ทบทวนเป็นถ้อยคำที่ชัดเจนมากว่าถ้าพระเจ้าจะช่วยกู้คนอิสราเอลผ่านมือของข้าพระองค์ดังที่ตรัสไปแล้วนั้นกิเดโอนสามารถที่จะรู้การสำแดงและการทรงเรียกจากพระเจ้าอย่างชัดเจนและเขาสามารถทวนคำสั่งได้เลยว่าพระเจ้าจะใช้เขานี่แหละในการที่ไปช่วยกู้อิสราเอลในช่วงเวลานั้นนะคะถ้าพี่น้องอ่านพระธรรมผู้วินิจฉัยพี่น้องจะเห็นภาพเลยว่าหลังจากที่โยชูวาได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วโยชูวารับช่วงจากโมเสสได้อย่างดีมากในการเป็นผู้นำของคนอิสราเอลหลังจากนั้นการปกครองคนอิสราเอลจะปกครองผ่านพระเจ้าโดยตรงเลยที่มาปกครองโดยทำงานผ่านผู้นำบางคนถ้าช่วงเวลานั้นนะคะที่พระเจ้าทรงใช้ใครเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณหรือที่เราจะเรียกว่าผู้เผยพระวจนะหรือเรียกว่าผู้วินิจฉัยก็ตามถ้าผู้นำฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่รักพระเจ้าจิตวิญญาณดีเข้มแข็งอย่างเช่นช่วงยุคก่อนที่จะถึงรุ่นสมัยของกิเดโอนผู้นำที่ดีมากเป็นผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องจำได้ไหมคะว่าชื่ออะไรผู้วินิจฉัยท่านนั้นก็คือนางเดโบราเดโบราเป็นผู้นำที่รักพระเจ้ากล้าหาญด้วยและเธอออกนำทัพในการที่ต่อสู้กับศัตรูเมื่อผู้นำดีบ้านเมืองก็สงบเมื่อผู้นำรักพระเจ้าก็พาคนอิสราเอลประชาชนรักพระเจ้าไปด้วยนะคะในผู้วินิจฉัยบทที่5ข้อ31บอกว่าข้าแต่พระยาเวขอให้ศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์พินาศดังนี้แต่ขอให้ผู้ที่รักพระองค์นั้นเป็นดั่งดวงตะวันเมื่อโผล่ขึ้นด้วยอนุภาพและแผ่นดินก็สงบสุขอยู่ถึง40ปีนั่นคือคำอธิษฐานของนางเดโบราห์ที่เขาได้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ช่วยเหลือและดูแลคนอิสราเอลให้อยู่อย่างสงบสุขไม่มีศัตรูมารุกรานและมีชัยชนะเขาได้เลยในการอยู่ปกครองอิสราเอลในเวลานั้นหลังจากนางเดโบราห์เสียชีวิตลงเกิดอะไรขึ้นเมื่อนางเดโบราห์เสียชีวิตลงผู้นำที่ดีเสียชีวิตลงไปประชาชนก็เคว้งคว้างไม่มีผู้นำที่ดีที่จะมานำเขาในด้านจิตวิญญาณสิ่งที่มันน่าเศร้ามากกว่านั้นก็คือประชาชนก็เริ่มทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าผู้วิจัยบทที่6ข้อ1ถึง3บอกว่าแล้วคนอิสราเอลก็ทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรของพระยาเวแล้วพระยาเวทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของคนมีเดียน7ปีมือของคนมีเดียนก็ชนะอิสราเอลและเนื่องจากคนมีเดียนคนอิสราเอลจึงทำหน้าที่จึงทำที่ซ่อนตัวตามถ้ำและที่กำบังแข็งแกร่งซึ่งอยู่ในภูเขาเพราะว่าคนอิสราเอลหว่านพืชเมื่อไรคนมีเดียนคนอามาเลกและชาวตะวันออกก็ขึ้นมาสู้รบกับพวกเขาเมื่อนั้นสิ่งที่เราเห็นได้จากการบันทึกของพระวจนะพระเจ้าก็คือความทุกข์การพ่ายแพ้การอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆและเมื่อเขาถูกทำลายพืชผลนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลเมื่อเขาได้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าพี่น้องสังเกตดีๆนะคะปัญหาที่มาถ้าเราเห็นจากข้อพระคัมภีร์มากมายและเรื่องราวต่างๆเมื่อคริสเตียนได้เรียนรู้ผ่านหลักการตรงนี้จะเป็นข้อที่เตือนใจเรามากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในความทุกข์ยากหลายครั้งก็มาจากตัวของเราเองในการกระทำบางเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคนอิสราเอลไม่ได้เดินตามหลักการพระเจ้าอย่างถูกต้องตามที่พระเจ้าทรงสั่งเขาไว้ปัญหามากมายก็เกิดขึ้นกับตัวเขาและชนชาติของเขามันไม่ได้เกิดแค่คนคนเดียวแต่มันเกิดกระทบมาที่ครอบครัวและกระทบมาทั้งชนชาติเลยชีวิตของเรานะคะพี่น้องบางครั้งการตัดสินใจของเราในการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันไม่ได้กระทบแค่ตัวเราแต่กระทบถึงครอบครัวเราและบางครั้งก็กระทบไปถึงชุมชนและคริสตจักรของพระเจ้า
เหมือนที่คนอิสราเอลเขาได้ทำแบบนั้นแต่เมื่อเขามีความทุกข์เมื่อไรเขาเกิดปัญหาเมื่อไรเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาอ่อนแออ่อนกำลังพ่ายแพ้ต่อศัตรูสู้กี่ทีกี่ทีก็แพ้ไม่เคยชนะต้องกลายเป็นคนที่หวาดกลัวหลบซ่อนไปอยู่ตามถ้ำตามซอกหินซึ่งไม่ได้มีชีวิตที่มีความสุขเลยหวาดหวั่นตลอดเวลาป้องกันตัวเองก็แทบไม่ได้ในภาวะที่เต็มไปด้วยความหวั่นไหวความหวาดกลัวในที่สุดคนอิสราเอลก็กลับมาหาพระเจ้ากลับมาร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วเมื่อเขากลับมาสิ่งที่พระเจ้าทำคืออะไรพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยความรักมั่นคงพระเจ้ามีพระกรุณาและมีพระทัยเมตตาทุกครั้งที่คนอิสราเอลกลับมาจริงๆกลับมาร้องทูลกับพระเจ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเขาพระเจ้าฟังเสียงเขาตอบคำอธิษฐานของเขาพี่น้องที่รักถ้าพี่น้องเป็นคนหนึ่งที่บางครั้งหลงลืมพระเจ้าบางครั้งเราก็ทำผิดบางครั้งเราอ่อนแอบางครั้งเราเองก็ใช้กำลังความคิดของเราเป็นใหญ่จนเราละเลยคำสั่งของพระเจ้าหรือพระวจนะพระเจ้าแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเรามีสิ่งที่มากระทบชีวิตมีปัญหามากมายเรารู้สึกเราพ่ายแพ้เราอยู่อย่างไม่เคยนอนหลับแบบหลับสนิทสักวันหนึ่งเพราะเราเต็มไปด้วยความกังวลใจวันนี้อยากให้พี่น้องทำสิ่งหนึ่งก็คือกลับมาร้องทูลกับพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้าพระเจ้ามีความรักมั่นคงพระเจ้ามีพระเมตตาพระเจ้าจะฟังเสียงของพี่น้องจะฟังคำอ้อนวอนคำร้องทูลจากพี่น้องเอเมนไหมคะอยากให้มั่นใจนะคะชีวิตของเราเป็นชีวิตที่พระเจ้าพร้อมจะช่วยเหลือเสมอเหมือนที่พระเจ้าจะช่วยคนอิสราเอลแต่วิธีการที่พระเจ้าจะช่วยคนอิสราเอลพระเจ้าไม่ได้ทำเพียงลำพังแล้วคนอิสราเอลก็อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยไม่ใช่นั่นไม่ใช่วิธีการที่พระเจ้าจะช่วยคนของพระองค์แต่วิธีการของพระเจ้าที่จะช่วยคนอิสราเอลก็คือพระองค์ทรงมาและเลือกหาคนคนหนึ่งที่จะเป็นผู้นำในฝ่ายจิตวิญญาณคนที่จะสามารถมานำคนอิสราเอลให้ลุกขึ้นและกลับมาเข้มแข็งและกลับมาพึ่งพาและกลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในท่ามกลางคนมากมายตอนนั้นพระเจ้ามาเลือกกิเดโอนนะคะจะเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้ากำลังเรียกใช้เขาในการมาเป็นผู้นำคนอิสราเอลพระเจ้าจึงมาสำแดงกับเขาอย่างชัดเจนว่าเราจะช่วยกู้คนอิสราเอลแล้วเราต้องการใช้กิเดโอนใช้เจ้ามาจับมือกับเราแล้วเราจะใช้มือเจ้านี่แหละในการที่จะทำให้ศัตรูพ่ายแพ้ไปนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าตัดกับกิเดโอนอย่างชัดเจนพี่น้องที่รักถ้าพระเจ้าจะใช้พี่น้องทำอะไรนะคะพระเจ้าจะตัดกับเราอย่างชัดเจนพระเจ้าจะไม่คลุมเครือหรือทำให้เราต้องสงสัยพี่น้องสังเกตไหมว่าในพระคัมภีร์ใหม่เมื่อพระเจ้าจะให้เปโตไปประกาศกับนายร้อยโคเนริอัสพระเจ้าทรงมาสำแดงนิมิตถึง3ครั้งให้เขามั่นใจว่าถึงเวลาแล้วที่คนต่างชาติจะมารู้จักพระเจ้าพระเจ้ารักเขาไปประกาศได้เลยผ่านนิมิตที่เห็นเป็นสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มลทินมากมายที่เปโตคนยิวเขาไม่กินกันแต่พระเจ้ากำลังบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คนเหล่านั้นจะได้รับความรอดเมื่อพระเจ้าชำระใครก็ตามเขาบริสุทธิ์ในสายพระเนตรพระเจ้านั่นคือการสำแดงที่ชัดเจนของพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าจะใช้เปาโลในการไปช่วยคนที่แคว้นมาซิโดเนียพระเจ้าก็ให้นิมิตชัดเจนมากคือเป็นชายคนหนึ่งในแคว้นมาซิโดเนียมาร้องขอมายืนว่าช่วยเหลือช่วยข้าพระองค์ด้วยช่วยลูกด้วยคือในนิมิตนั้นนะช่วยเราด้วยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสำแดงจนเปาโลมั่นใจแล้วว่าแน่ละเขาอาจจะมีแผนว่าอยากจะไปประกาศที่แคว้นอื่นแต่ตอนนี้พระเจ้าบอกไม่เวลานี้เป็นเวลาของชาวมาซิโดเนียจะต้องไปประกาศที่นั่นเมื่อเปาโลนะคะรับนิมิตทั้งเปโตรก็เคยรับนิมิตและเปาโลก็มารับนิมิตแบบนี้นะคะเขาเกิดความมั่นใจและชัดเจนในจิตใจนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะทำงานคำถามคือเราเองคุณเองตอนนี้มีความชัดเจนในการทรงเรียกของพระเจ้าหรือเปล่ามีความชัดเจนไหมเมื่อพระเจ้าเรียกเราในใจหรือสำแดงเป็นนิมิตหรือสำแดงเป็นคำเผยพระวจนะ
หรือสำแดงในความฝันหรือสำแดงผ่านถ้อยคำในพระคัมภีร์ถ้าพี่น้องมั่นใจในการสำแดงน้ำใจพระเจ้าในการทรงเรียกจากพระเจ้านะคะอยากให้พี่น้องจดจำความรู้สึกนี้เอาไว้จดบันทึกและจดจำไว้เพื่อวันหนึ่งไม่ว่าพี่น้องจะเจอปัญหาอะไรพี่น้องก็จะไม่หวั่นไหวในการทรงเรียกของพระเจ้าเอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งแรกนะคะที่เราเห็นว่าการสำแดงของพระเจ้าชัดเจนสิ่งที่สองก็คือพระเจ้าทรงยืนยันน้ำพระทัยซ้ำตามที่กิเดโอนทูลขออยู่ในข้อที่37ถึง40นะคะกิเดโอนอธิษฐานขอหมายสำคัญจากพระเจ้าและสิ่งที่กิเดโอนนำมาใช้ในการอธิษฐานก็คือกลุ่มขนแกะซึ่งเป็นสิ่งที่หายากเพราะเขาอยู่กับการเลี้ยงแกะแล้วก็ตัดขนแกะการอธิษฐานที่จะเป็นเรื่องของการอัศจรรย์หมายสำคัญนั่นเป็นเพราะว่ากิเดโอนรู้อยู่แก่ใจและเราทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ได้อัศจรรย์ไม่ใช่หมายสำคัญมนุษย์สามารถทำได้ฉะนั้นเราก็ไม่มั่นใจว่าจะมาจากพระเจ้ากิเดโอนจึงใช้วิธีการอธิษฐานขอหมายสำคัญเพื่อจะรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่มนุษย์ทำไม่ได้เพื่อเขาจะยิ่งมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าเพิ่มขึ้นไปอีกกิเดโอนนะคะเขาขอหมายสำคัญผ่านขนแกะถึง2ครั้งด้วยกันถ้าพี่น้องอ่านจากข้อพระคัมภีร์เมื่อกี้จะเห็นว่าครั้งแรกเนี่ยเขาขอว่าให้กลุ่มขนแกะที่เขาจัดเตรียมไว้นั้นที่จะวางเอาไว้ทั้งคืนนั้นเต็มไปด้วยน้ำค้างอยู่ในขนแกะในขณะที่พื้นดินรอบๆนั้นน่ะแห้งสนิทไปเลยทั้งผืนและพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเขาเขาบีบน้ำจากขนแกะเนี่ยได้เต็มชามเลยในขณะที่พื้นดินแห้งนี่คือสิ่งแรกหมายสำคัญแรกที่เกิดขึ้นแต่เขาไม่หยุดแค่นั้นอธิษฐานต่อทั้งที่กลัวพระเจ้าจะโกรธเขาบอกว่าขอพระพิโรธอย่าพุ่งขึ้นมาเลยพระองค์กลัวไปอธิษฐานไปพี่น้องเคยไหมกลัวไปอธิษฐานไปโอ้อย่าโกรธลูกนะลูกขออธิษฐานอีกอย่าโมโหนะพระเจ้าขออธิษฐานอีกอยากมั่นใจเอาละครั้งนี้อธิษฐานครั้งที่สองขอให้กลุ่มขนแกะเนี่ยแบบเดิมเลยนะไปวางเอาไว้แห้งสนิทเลยแห้งกิ๊บเลยในขณะที่พื้นดินเต็มไปด้วยน้ำค้างรอบๆแฉะไปหมดเลยแล้วครั้งที่สองพระเจ้าตอบไหมคะพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของกิเดโอนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้กิเดโอนมั่นใจทั้งการทรงเรียกที่รู้ว่าพระเจ้าเรียกมาอธิษฐานต่อเป็นหมายสำคัญถึงสองครั้งสิ่งที่กิเดโอนอธิษฐานนะคะพี่น้องดูพระคัมภีร์ดีๆนะคะพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะเป็นหนึ่งตอนที่เราเห็นคงไม่ได้ตั้งใจจะสอนเราทุกคนว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้ามาสำแดงเปิดเผยกับเราไปแล้วโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เรามีพระคัมภีร์ที่ชัดเจนอะไรก็ตามที่ชัดเจนอยู่แล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วอะไรก็ตามที่พระเจ้ายืนยันไปแล้วไม่จำเป็นต้องมาอธิษฐานขอการยืนยันซ้ำๆข้อพระคัมภีร์และบทเรียนนี้ไม่ได้มาตั้งใจสอนว่าพี่น้องต้องกลายเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในพระเจ้าพี่น้องต้องกลายเป็นคนที่แบบอะไรที่พระเจ้าบอกแล้วชัดแล้วตอบแล้วอธิษฐานอีกอธิษฐานอีกอธิษฐานอีกไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆเพราะนั่นหมายถึงเราจะเป็นคนที่เหมือนไม่ได้ไว้วางใจพระเจ้าเลยเหมือนเป็นคนที่มีชีวิตที่ขาดความมั่นคงสงสัยอยู่ตลอดเวลาจนไม่กล้าก้าวไม่กล้าตัดสินใจข้อพระคัมภีร์นี้นะคะไม่ได้ตั้งใจจะสอนพี่น้องแบบนั้นพี่น้องอย่าไปสอนคนนะว่าอะไรที่พระเจ้ายืนยันไปแล้วอธิษฐานขออีกครั้งหนึ่งอย่าไม่พอไม่พอดูกิเดโอนดิต้องเอาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สองทีไม่พอเราเลยให้เลยไปครั้งที่สามทีนี้แหละมั่นใจและทำได้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งนี้นะคะอยากจะหนุนน้ำใจจริงๆว่าเราเห็นความรักและความอดทนของพระเจ้าเรารู้เลยว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่มีความรักมั่นคงและอดทนจริงๆต่อคนที่พระองค์จะใช้อดทนจริงๆต่อกิเดโอนและแน่นอนอดทนจริงๆต่อชีวิตของเราเพราะหลายครั้งเราก็ทำตัวเป็นกิเดโอนเหมือนกันนะคะเราชอบสงสัยแล้วก็ขาดความมั่นคงและขาดความมั่นใจตรงนี้นะคะพระเจ้ามีข้อพระคัมภีร์ที่ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้ารู้ความอ่อนแอในใจเราพระเจ้ารู้ว่าบางครั้งเราขาดความเชื่อพระเจ้าเห็นใจในสิ่งนี้และพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเพราะ
เห็นแก่เราและเห็นแก่พันธกิจของพระองค์บางครั้งพระเจ้ามองข้ามความอ่อนแอบางเรื่องในชีวิตของเราเพราะรู้ว่ามีงานที่ยิ่งใหญ่รออยู่เพราะรู้ว่ามันมีเรื่องสำคัญที่ยิ่งใหญ่รออยู่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานเขาอีกครั้งหนึ่งแต่คนคนนี้จะเปลี่ยนชีวิตได้พระเจ้าให้โอกาสชีวิตของเขาพี่น้องที่รักบางครั้งถ้าพี่น้องได้เห็นความรักพระเจ้าจะรู้เลยว่าพระเจ้ามีพระคุณเหยียดยาวถึงชีวิตของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าจริงๆแต่สิ่งนี้ไม่ได้สอนให้เราต้องเป็นคนที่ไม่ไว้วางใจพระเจ้าเอเมนไหมคะอยากให้พี่น้องมั่นใจจริงๆถ้าวันหนึ่งพี่น้องเคยอธิษฐานทูลขอการสำแดงจากพระเจ้าแล้วหรือพระวจนะพระเจ้าก็เปิดเผยอย่างเด่นชัดแล้วว่าเราควรทำอะไรแต่พี่น้องก็ยังอธิษฐานขอแล้วขออีกขอซ้ำๆวันนี้เรามาสำรวจใจของเราดีไหมคะว่าใจของเราต่างหากที่เป็นอะไรอยู่ใจของเราต่างหากที่มีความสงสัยหรือความไม่เชื่อเพราะอะไรอยู่เพื่อเราจะได้ล่วงรู้จิตใจภายในที่มาจากพระเจ้าเพราะในส่วนของพระองค์นั้นพระองค์พร้อมที่จะสร้างชีวิตของเราต่อไปอย่างแน่นอนทีนี้เราอยากให้พี่น้องมาดูสาเหตุสำคัญว่าทำไมกิเดโอนถึงมีท่าทีบางอย่างเราจะมาดูลักษณะความคิดและท่าทีของกิเดโอนด้วยกันที่ทำให้เขาปฏิบัติออกไปแบบนั้นในการที่อธิษฐานกับพระเจ้าสิ่งแรกก็คือกิเดโอนมองครอบครัวและตัวเองว่าเป็นคนต่ำต้อยเล็กน้อยอยู่ในข้อพระภีผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ15นะคะท่านจึงทูลว่าองค์เจ้านายของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลได้อย่างไรนี่แน่ตระกูลบิดาของข้าพระองค์ต่ำต้อยที่สุดในเผ่ามนัสเสและตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในบ้านบิดาของข้าพระองค์นั่นคือสิ่งที่กิเดโอนมองตัวเองมีความชัดเจนมากว่าจะช่วยได้ยังไงในเมื่อข้าพระองค์เนี่ยมาจากตระกูลที่ต่ำต้อยที่สุดในเผ่ามนัสเสและตัวเขาเนี่ยก็เป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดด้วยในบรรดาทุกคนในครอบครัวเลยนั่นคือมุมมองตัวเองของกิเดโอนที่มีต่อตัวเองเมื่อเขามีความรู้สึกแบบนั้นคำว่าต่ำต้อยเล็กน้อยต่ำต้อยเล็กน้อยสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในชีวิตและความคิดของเขาท่าทีของกิเดโอนก็น่าจะเป็นการขาดความมั่นใจในตัวเองเขาน่าจะเป็นคนที่มองตัวเองอาจจะไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าตัวเองและขาดความมั่นใจตัวเองเป็นพิเศษและเขาสะท้อนออกมาในตอนหนึ่งที่มีความกลัวด้วยในการทำสิ่งที่พระเจ้าจะใช้เขาในผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ25ถึง27นะคะบอกว่าต่อมาในคืนนั้นพระยาเวตรัสกับท่านว่าจงเอาโคผู้ของบิดาเจ้าคือโคผู้ตัวที่2ที่มีอายุ7ปีมาไปพังแท่นพระบาอันซึ่งบิดาของเจ้ามีอยู่นั้นลงเสียจงโค่นเสาอาชราซึ่งอยู่ข้างๆแท่นเสียด้วยและสร้างแท่นบูชาถวายพระยาเวพระเจ้าของเจ้าที่บนสุดของป้อมนี้ใช้ก้อนหินก่อให้เป็นระเบียบแล้วนำโคตัวที่2นั้นฆ่าเสียถวายเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเผาด้วยไม้รูปอาเชราซึ่งเจ้าโค่นมานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคำสั่งนี้คือกิเดโอนทำตามนะคะกิเดโอนจึงนำคนรับใช้10คนไปทำตามที่พระยาเวตรัสสั่งท่านแต่ต่อมาท่านกลัวครอบครัวของตนและกลัวชาวเมืองจนไม่กล้าทำในเวลากลางวันจึงทำในเวลากลางคืนกลางคืนสมัยก่อนจะมืดมากแล้วก็ไม่ได้มีไฟแบบเรานะคะจะต้องแบบมีคบเพลิงไปแล้วก็มืดๆไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่ทำตอนเช้าตื่นขึ้นมาคนก็งงว่าสิ่งปลักหักพังนั้นใครเป็นฝีมือของใครการบันทึกนี้สะท้อนแล้วว่าตัวกิเดโอนเองก็เชื่อฟังและทำตามพระเจ้าแต่ทำไปก็กลัวไปเพราะว่ากลัวความปลอดภัยกลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแต่ละคนนะคะแน่นอนว่าชีวิตของเราก็จะมีความกลัวอยู่ในใจเหมือนกันเราอาจจะมีบางเรื่องที่เรากลัวกลัวมากกลัวน้อยแล้วแต่เรื่องอาจจะมีบางเรื่องที่เราขาดความมั่นใจในตัวเองพี่น้องเคยรู้สึกไหมว่าเรามีบางเรื่องที่เราขาดความมั่นใจตัวเองบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องผมบางใช่ไหมที่เรารู้สึกขาดความมั่นใจตัวเองบางคนก็จะรู้สึกว่าเราตัวเตี้ยอ้นก็จะรู้สึกว่าตัวไม่สูงเราก็จะขาดความมั่นใจหรือบางคนก็อาจจะเรื่องความรูปร่างที่เราไม่พอใจบางอย่างเรารู้สึกพุงกะทิมันใหญ่เกินไปนะ
เมื่อวานใช้เวลาคนหนึ่งเขาก็บอกมีคนชอบมาจับตีพุงเขานะคะเราอาจจะมีบางเรื่องหรือว่าเรื่องของโปรไฟล์บางอย่างที่เราขาดความมั่นใจการเป็นยิ่งเราไปอยู่ในประเทศที่ดูเก่งๆเราอาจจะรู้สึกเราเป็นคนเล็กน้อยเราไปอยู่กับคนที่มีเงินเดือนระดับ5ล้านต่อเดือนกับของเรา 15,000 หรือ 25,000 เราก็อาจจะขาดความมั่นใจเมื่อไปอยู่ท่ามกลางเขาเราไปอยู่ท่ามกลางคนพูดภาษาอังกฤษได้ดีเราก็อาจจะไม่กล้าพูดเลยเพราะเรากลัวว่าเราพูดอะไรออกไปนั่นคือสิ่งที่มันจะทำให้เรารู้สึกขาดความมั่นใจได้ถ้าไปนั่งสัมภาษณ์พี่น้องแต่ละคนอาจจะมีไม่มากก็น้อยนั่นคือสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเรากิเดโอนก็มีความรู้สึกแบบนั้นในการขาดความมั่นใจแล้วก็มีความกลัวในสิ่งที่เขาจะเดินหน้าทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าเหมือนกันเขาก็มีความรู้สึกที่หวาดหวั่นอยู่ในใจถ้าสังเกตดีๆข้อพระคัมภีร์จะบอกเลยว่าในช่วงแรกที่กิเดโอนพบพระเจ้านะคะเขาต้องการความมั่นใจเป็นพิเศษเลยนะคะอยากให้มั่นใจว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าจริงๆพระเจ้าสำแดงกับเขาในสิ่งนี้จริงๆในผู้วิจัยบทที่6นะคะข้อ17 18ช่วงที่กิเดโอนพบพระเจ้านะคะเขาบอกว่าท่านทูลพระองค์ว่าถ้าบัดนี้ข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ขอโปรดให้ข้าพระองค์เห็นหมายสำคัญว่าผู้ที่พูดอยู่กับข้าพระองค์นี้คือพระองค์เองขออย่าเสด็จไปจากที่นี่จนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาและนำของมาตั้งถวายเฉพาะพระพักและพระองค์ตรัสว่าเราจะอยู่จนกว่าเจ้าจะกลับมาเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำไหมคะพระเจ้าบอกว่าเราจะอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าเจ้าจะกลับมาพระเจ้าให้ความมั่นใจต่อกิเดโอนจริงๆเพราะพระองค์รู้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้แต่ตอนนี้จะทะลุทะลวงความกลัวความไม่มั่นใจออกไปได้อย่างไรถ้าเอาสิ่งนี้ไปได้แล้วเขาเชื่อฟังกระทำตามน้ำพระทัยพระเจ้างานพระเจ้าจะเกิดผลและสำเร็จผ่านมือของคนเล็กน้อยคนนี้ได้เช่นกันชีวิตของกิเดโอนนะคะที่เต็มไปด้วยความกลัวและขาดความมั่นใจกลายเป็นชีวิตที่พระเจ้าก็ทรงใช้ได้กลายเป็นชีวิตที่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันเมื่อเขายอมจำนนต่อพระเจ้าเมื่อเขายอมเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องที่รักมีบางคนนะเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังนะคะว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ขี้กลัวเวลาที่เขาต้องมาสอนหรือเทศต่อหน้าคนเยอะๆเวลาที่ต้องมานำนมัสการเขากลัวเขาสั่นเขาอธิษฐานเยอะมากว่าต้องขึ้นเวทีแล้วจะทำยังไงตัวสั่นใจสั่นตุบตับตุบตับตุบตับแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในความกลัวความไม่มั่นใจนั้นทุกครั้งเมื่อเขาได้ตัดสินใจทำเขาทำได้ดีและดีมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องรู้ไหมว่าเราอาจจะมีตัวตนที่เป็นตัวเราบางอย่างความกลัวความไม่มั่นใจหรือว่าบางครั้งก็เป็นลักษณะบางอย่างที่เรามีความไม่พร้อมแต่เมื่อพระเจ้าจะใช้เราจริงๆพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราในการทำบางเรื่องพระเจ้าจะยกชูและช่วยให้เราทำอย่างประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นเอเมนไหมคะอยากให้พี่น้องเชื่อนะคะและดูตัวอย่างของกิเดโอนชายคนนี้นะคะที่พระเจ้าสามารถใช้เขาได้แต่แน่นอนว่าถ้าปล่อยให้ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจและความกลัวต่อไปเรื่อยๆเมื่อเขาไปอยู่ในชีวิตประจำวันเขาก็อาจจะดำเนินชีวิตเป็นปัญหาเกิดขึ้นในตัวเขาหวาดหวั่นหลังจากที่เขาทำภารกิจพระเจ้าเสร็จแล้วพระเจ้าไม่ได้มาสำแดงกับเขาบ่อยๆและเขาก็ยังเป็นคนที่รู้สึกกลัวไม่มั่นใจในพระเจ้าต่อไปหรือว่าต้องการพระเจ้าอยู่ด้วยตลอดเวลาจะทำให้กิเดโอนหรือแม้แต่ตัวของเราเองนะคะที่มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันมีบางคนนะคะเขาบอกว่าในความรู้สึกไม่มั่นใจหรือเต็มไปด้วยความกลัวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตก็คือบางครั้งเขาไม่มั่นใจแม้แต่จะคุยกับคนบางคนพี่น้องรู้ไหมว่าการพูดคุยกับคนบางคนเนี่ยสำหรับคนที่มีความกลัวหรือขาดความมั่นใจหรือเป็น introvert เขาจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากมากยากจริงๆเลยกว่าจะเอ่ยปากอ้าปากในหัวเนี่ยคิดติ้วๆๆๆเลยว่าจะพูดอะไรจะพูดอะไรออกไปดีพูดแบบนี้จะดีไหมคนจะชอบไหมพูดแบบนี้ไปจะโดนนินทาไหมพูดแบบนี้จะรู้สึกเฟลไหมไม่มีมุกตลกไหมพูดแบบนี้แล้วคนจะรับได้ไหมคนที่มีความรู้สึกแบบนี้อยู่ในหัวนะคะจะแคร์ความรู้สึกคนอยู่ตลอดเวลา
จะมีความกังวลใจว่าคนอื่นจะคิดกับเขาอย่างไรนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นปัญหาในจิตใจและทำให้มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการใช้ชีวิตในสังคมจนมีคนหนึ่งนะคะเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาชื่อว่าโทมัสกิโลวิชโทมัสกิโลวิชนะคะเขาได้ทำการทดลองหนึ่งที่เรียกว่า spotlight effect การทดลองนี้เนี่ยมันเป็นการทดลองที่กำลังจะศึกษาความรู้สึกของคนที่ชอบคิดคนทั่วไปกันนะคะที่ชอบคิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นที่น่าสนใจของคนรอบข้างในการทดลองพฤติกรรมนี้นะคะเขาบอกว่าคนอื่นน่าจะสนใจพวกเขาเหมือนที่เขาสนใจตัวเองแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะคนที่มีความคิดตลอดเลยว่าคนอื่นเนี่ยจะต้องสนใจเราแน่ๆเลยเหมือนที่เราสนใจตัวเองแล้วบางคนก็ขี้อายมากๆหรือกลัวในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพราะเขาคิดจินตนาการอยู่ในหัวว่าถ้าเขาทำอะไรบางอย่างเนี่ยอุ๊ยเขาจะเป็นจุดสนใจเขาจะเป็นที่สนใจของคนเอ้ยไม่อยากทำไม่อยากเป็นที่สนใจเลยสมมุติพี่น้องอยู่ในห้องประชุมเงียบกริบตั้งใจฟังเทศหรือการประชุมอยู่อยากเข้าห้องน้ำมากเลยอยากมากไม่ไหวแล้วเราก็ไม่กล้าลุกไปเพราะอะไรกลัวคนจะมองเราสายตาทุกดวงจะต้องมาจ้องมองเราไม่เอาเราไม่อยากเป็นที่สนใจแล้วเราก็ทนไปเรื่อยๆนะคะด้วยความทุกข์ทรมานเพราะเรามีจินตนาการในหัวแบบนั้นหรือบางครั้งเนี่ยเราเจอคนหนึ่งอุ๊ยคุ้นหน้ามากเลยอยากจะไปทักเขาแต่ไม่กล้าเข้าไปทักเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่ทักตอบอายตายแล้วไปทักเสร็จเขาไม่ทักไม่รู้จักเขาเมินหน้าเนี่ยไม่เอาดีกว่าไม่ทักเราก็ตัดสินใจใหม่นั่นคือมันมาจากพฤติกรรมความคิดที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนรอบข้างอ่ะจะสนใจและโฟกัสชีวิตของเรามากๆเราคิดแบบนั้นนะคะเราจินตนาการแบบนั้นเพราะว่ามันมีการทดลองที่เขาได้ทำการทดลองดูทีนี้เรื่องนี้จริงไหมมีคนหนึ่งนะคะชื่อว่าซิกมันฟรอยด์เนี่ยเขาก็ชอบศึกษาเรื่องของจิตใจมนุษย์นะคะแน่นอนก็บางเรื่องก็น่าสนใจดีมากบางเรื่องเราก็ต้องดูว่าจะถูกทั้งหมดหรือเปล่าซิกมันด์ฟรอยด์เองก็เคยพูดว่าคนที่มีความขี้อายมากๆนะคะอายมากๆไม่ต้องการเป็นจุดสนใจของคนอื่นเข้าข่ายหลงตัวเองได้เหมือนกันนะคะเพราะอะไรเข้าข่ายหลงตัวเองได้เพราะเขาไม่ต้องการเป็นจุดสนใจของคนอื่นแต่เขากลับเป็นจุดสนใจในหัวใจของตัวเองอย่างมากเพราะอะไรคิดตลอดเวลาว่าเฮ้ยคนจะคิดกับเรายังไงคนจะมองเรายังไงคนจะนินทาเราไหมคนจะไปเมามอยเรื่องเราไหมคือคิดทั้งที่บางทีไม่มีใครพูดถึงคุณเลยอ่ะไม่มีใครคุยอะไรถึงคุณเลยทั้งเดือนทั้งสัปดาห์แต่คิดเองอ่ะคิดทุกวันเลยเราทำไอ้สิ่งนั้นไว้เนี่ยใครจะมาเมาเราไหมซึ่งจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปหรืออาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากฉะนั้นการทดลองนี้น่าสนใจมากสำหรับอะไรสำหรับคนบางคนนะที่อาจจะรู้สึกขาดความมั่นใจตัวเองมีความกลัวเยอะมีความขี้อายมากเป็นพิเศษอาจจะมาจากหลายสาเหตุนะคะและบางคนก็รู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีปมในชีวิตมากๆเรามีเรื่องน่าอายขายหน้ามากๆเลยคนจะต้องจดจำเรื่องของเราไว้ทั้งชีวิตแน่เราอาจจะคิดแบบนั้นนะคะเช่นเราอาจจะเคยคุยกับคนบางคนแล้วเราก็ขออนุญาตแล้วอาจจะผายลมออกไประหว่างสนทนาหรือบางทีเราเดินแล้วเราตกบันไดลงไปแบบปุ้นลงไปเลยนะคะก็มีบางคนขึ้นเวทีมาเนี่ยห้องประชุมหลายร้อยคนก็ล้มที่เวทีก็มีนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะขออภัยเคยลืมรูดซิปบ้างก็มีหรือบางทีเราก็ถูกแกล้งถูกล้อถูกนินทาถูกให้ร้ายจนเราคิดว่าชื่อเสียงของเรามันคงกระจายเป็นชื่อเสียไปแล้ววันนี้นะคะมีข่าวดีนะคะจากทฤษฎี Spotlight Effectที่จะทำให้พี่น้องเนี่ยเลิกกังวลเลิกรู้สึกว่ามันเป็นปมน่าอายไปเถอะเพราะว่าจริงๆชีวิตจริงเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครสนใจตัวเราเท่ากับเราสนใจตัวเองดีไหมคะขอบคุณพระเจ้าเขาอาจจะลืมเรื่องของเราไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่เราสามารถจำได้เป็น10ปี20ปี30ปีเพราะว่าเป็นเรื่องของเรานะคะวันนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าที่
พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงใช้คนที่ขาดความมั่นใจอย่างกิเดโอนได้ขอบคุณพระเจ้าที่ทฤษฎีต่างๆทำให้เราก็มีความมั่นใจว่าชีวิตของเราเองนะคะจงเดินหน้าต่อไปและอย่ามองความต่ำต้อยเล็กน้อยในชีวิตของเราและอย่าตีความหรืออย่ากังวลหรือสนใจความคิดของคนอื่นมากจนเกินไปหรือมากจนเกินจริงเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้สนใจอะไรเรามากนักเพราะอะไรเขาก็สนใจชีวิตของตัวเองอยู่เหมือนกันและชีวิตที่สำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดความคิดที่สำคัญมากที่สุดที่เราต้องให้ความสนใจก็คือความคิดของพระเจ้าความคิดของพระเจ้าคือความคิดที่เราจะต้องให้ความสนใจและน้ำหนักมากที่สุดจริงๆพระเจ้าไม่ได้สนใจความเปิ่นของคุณพระเจ้าไม่ได้สนใจความเล็กน้อยของคุณพระเจ้าไม่ได้สนใจความต่ำต้อยของคุณพระเจ้าไม่ได้สนใจโปรไฟล์ของคุณพระเจ้าไม่ได้สนใจว่าคุณเคยมีประวัติเสื่อมเสียมากน้อยแค่ไหนในอดีตที่คุณตอนนี้กลับใจใหม่แล้วพระเจ้าไม่ได้สนใจนามสกุลของคุณแล้วพระเจ้าไม่ได้สนใจความล้มเหลวทั้งสิ้นในชีวิตของคุณเอเมนไหมคะพระเจ้าใช้คุณได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระองค์พระเจ้าใช้กิเดโอนทำสิ่งเล็กน้อยได้โดยไม่สนใจสายตาที่เขามองตัวเองว่าเป็นอย่างไรพระเจ้าใช้คุณได้ในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และทำตามน้ำไทยพระเจ้าเมื่อคุณเลิกสนใจตัวเองเอเมนไหมคะเลิกสนใจเลิกมองว่าฉันเคยล้มเหลวแค่ไหนฉันต่ำต้อยอย่างไรเลิกสนใจแล้วสนใจน้ำไทยพระเจ้าน้ำพระทัยพระเจ้าสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณขอหนุนใจวันนี้นะคะอย่ายอมให้มุมมองต่อตัวเองเป็นอุปสรรคในการรับใช้พระเจ้าแต่จงให้การรับใช้พระเจ้ามาจากมุมมองของพระเจ้าที่มีต่อคุณเอเมนไหมคะแล้วพระเจ้ามองคุณดีแน่นอนพระเจ้ามองข้ามชีวิตที่ล้มเหลวของคุณเมื่อวันนี้คุณลุกขึ้นกลับใจมารับใช้พระเจ้าและสิ่งที่สองคือกิเดโอนนะคะอาจจะไม่ค่อยรู้พระวจนะและไม่ค่อยรู้จักพระเจ้าเป็นอย่างดีในช่วงเวลานั้นผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ13บอกว่ากิเดโอนจึงทูลท่านผู้นั้นว่าท่านเจ้าข้าถ้าพระยาเวสถิตกับพวกเราแล้วทำไมเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงเกิดกับเราเล่าและการอัศจรรย์ทั้งหมดของพระองค์อยู่ที่ไหนซึ่งปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังว่าพระยาเวไม่ได้ทรงนำเราออกมาจากอียิปต์หรือแต่สมัยนี้พระยาเวทรงทอดทิ้งเราเสียแล้วและทรงมอบเราไว้ในมือของพวกมีเดียนถ้อยคำของกิเดโอนกำลังสะท้อนเลยคะกำลังสะท้อนเลยว่าเขาไม่เข้าใจทำไมอ่ะถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยทำไมวันนี้คนอิสราเอลตกต่ำคนอิสราเอลกลายเป็นพ่ายแพ้แต่ศัตรูทำไมการอัศจรรย์ต่างๆที่พระเจ้าเคยทำในสมัยปู่ย่าตายายสมัยที่นำคนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์หายไปไหนหมดทำไมมันไม่มีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกิเดโอนตั้งคำถามกิเดโอนไม่เข้าใจพระวจนะพระเจ้าหรือสิ่งที่พระเจ้าเคยตัดไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนอิสราเอลได้ทำบาปและหล่นจากน้ำไถ่พระเจ้าพวกเขาละทิ้งพระเจ้าพวกเขามีรูปเคารพพวกเขาหลงลืมพระเจ้าของพวกเขาแล้วพระเจ้าเคยบอกไปแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่เขาจะต้องได้รับเมื่อวันหนึ่งที่เขาทำผิดทำบาปต่อพระเจ้าผู้วิจัยบทที่6ข้อ10ก็ได้พูดในตอนท้ายว่าอย่ายำเกรงบรรดาพรรคของคนอามอไรต์ซึ่งพวกเจ้าอาศัยอยู่บนแผ่นดินของพวกเขานั้นแต่เจ้าทั้งหลายไม่ฟังเสียงของเราชัดเจนมากว่าเขาไม่ได้ฟังเสียงของพระเจ้าและผลร้ายจึงเกิดขึ้นแต่ในเวลานั้นเมื่อกิเดโอนไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในคนอิสราเอลมุมมองหรือความเข้าใจต่อถ้อยคำของพระเจ้าที่เคยตัดบอกไว้หรือการรู้จักพระเจ้าจริงๆในชีวิตส่วนตัวอาจจะยังไม่มากพอเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องราวหลายคนไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆในชีวิตส่วนตัวเลยแค่ฟังมาว่าพระเจ้าทำแบบนั้นพระเจ้าเป็นแบบนี้พระเจ้าพูดแบบนั้นพระเจ้ามีการสำแดงกับเราแบบนี้แต่ไม่เคยมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าไม่รู้เลยว่าพระเจ้าที่แสนดีแสนดีอย่างไรพระเจ้ารักมั่นคงรักมั่นคงอย่างไรพระเจ้าให้อภัยซ้ำๆให้อภัยอย่างไรไม่เข้าใจว่าความรักไม่มีเงื่อนไขเป็นอย่างไรไม่เคยมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าในการที่พระเจ้าชำระความผิดบาปไม่เคยมีประสบการณ์ความสัมพันธ์สนิทใกล้ชิดแนบแน่นกับพระเจ้าเมื่อเขาไม่มีความรู้สึกมีประสบการณ์แบบนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหัวคือก็จะกลายเป็น question mark เป็นความไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันเป็นเหตุการณ์เฉพาะในช่วงแต่ละเวลา
ไม่เข้าใจฤดูกาลของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่สะท้อนออกมาผ่านการตั้งคำถามของกิเดโอนบางครั้งเราก็ตั้งคำถามกับพระเจ้าผ่านสิ่งที่เราไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆพี่น้องที่รักการขาดความเข้าใจในพระวจนะอย่างถูกต้องส่งผลให้เรามีมุมมองต่อพระเจ้าอย่างผิดเพี้ยนได้พี่น้องเชื่อไหมว่าถ้าเราไม่ได้เข้าใจพระวจนะหรือน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือพระลักษณะของพระเจ้าจริงๆจะมีโอกาสมากๆเลยที่เราตั้งคำถามกับพระเจ้าแล้วเราก็เข้าใจพระเจ้าแบบผิดพลาดไปเหมือนที่กิเดโอนก็เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาคิดกำลังสะท้อนว่าเขาขาดความเข้าใจบางอย่างมาเถอะวันนี้อยากให้พี่น้องได้กลับมาเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าจริงๆและพระลักษณะของพระองค์เข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีเลิศในชีวิตของเราเอเมนไหมคะกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ากลับมารู้จักในพระเจ้าที่มาสำแดงต่อกิเดโอนและมาสำแดงกับเราในวันนี้เมื่อกิเดโอนนะคะถึงจุดที่เขารู้จักพระเจ้าแล้วเมื่อเขาได้คำตอบที่ชัดเจนว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่เต็มด้วยความรักมั่นคงและพระเมตตาและพระเจ้าทรงฟังคำเสียงร้องทูลของผู้ที่ทุกข์ยากคนอิสราเอลนะคะจะได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าผ่านกิเดโอนกิเดโอนเองนะคะวันนี้เขาเป็นคนเล็กน้อยที่พระเจ้าทรงเรียกใช้วันนี้เขาเป็นคนเล็กน้อยที่จะทำการใหญ่ของพระเจ้าวันนี้เขาเป็นคนที่ดูเหมือนขาดความมั่นใจตัวเองมีความกลัวแต่เขาจะชนะความกลัวได้เมื่อเขาเชื่อฟังพระเจ้าและเขาก็ลุกขึ้นที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าที่จะนำทัพอิสราเอลต่อไปเพราะเขามั่นใจแล้วว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขาและสำหรับเราวันนี้พี่น้องที่รักทุกท่านที่รู้จักพระเจ้าแล้วเมื่อคุณรู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้าอยู่กับคุณในวันนี้คุณมั่นใจในการทรงเรียกและการสำแดงจากพระเจ้าหรือยังเมื่อพระเจ้าอยู่กับคุณในวันนี้พระเยซูได้มีพันธกิจที่บอกคุณชัดเจนนั่นก็คือการประกาศข่าวประเสริฐประกาศความรักพระเจ้าและการสร้างสาวกที่ดีขององค์พระเยซูคริสต์อยากให้พี่น้องมั่นใจว่าพระเจ้าใช้เราทำสิ่งนี้ได้พระเจ้าจะใช้เราในการประกาศความรักพระเจ้าได้พระเจ้าจะใช้เราในการที่จะยืนยันถึงพระลักษณะของพระเจ้าได้วันนี้นะคะขอให้เราตอบสนองพันธกิจนี้ได้เลยโดยไม่ต้องอธิษฐานซ้ำอีกเอเมนไหมคะให้เราตอบสนองถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงเรียกใช้เราและอยากจะจบในตอนท้ายว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าเคยสำแดงบางเรื่องในชีวิตของคุณนอกเหนือจากการประกาศข่าวประเสริฐประกาศความรักพระเจ้าแต่มีการทรงเรียกเจาะจงในชีวิตของคุณมีบางอย่างที่พระเจ้าเร้าในใจคุณอยากให้คุณมีส่วนร่วมอยากให้คุณรับใช้พระเจ้าอยากให้คุณทำแต่คุณเคยกลัวเคยปฏิเสธพระเจ้าคุณเคยกลัวคุณเคยร้องบอกพระเจ้าซ้ำๆเหมือนกิเดโอนว่าลูกยังขาดความมั่นใจอยากให้พระเจ้ายืนยันครั้งหนึ่งก็ยังไม่พอครั้งสองอาจจะยังไม่พออีกแล้วคุณอยากมั่นใจต่อไปวันนี้นะคะอยากจะบอกพี่น้องว่าวันนี้ขอให้เสียงของพระเจ้าดังชัดในใจของคุณมั่นใจเถอะอะไรที่พระเจ้าสำแดงชัดเจนแล้วขอให้ตอบสนองการทรงเรียกนั้นอย่ากลัวเลยเอเมนไหมคะอย่าปฏิเสธพระองค์อีกเลยและได้ลุกขึ้นทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าร่วมกันเอเมนให้เราอธิษฐานในเช้านี้ด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ